สวัสดีทั้งผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะวันนี้กลับมาพูดเรื่องสกินแคร์เด็ดๆกันอีกแล้วนะคะแล้วคราวนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์ในราคาที่เอื้อมถึงได้ง่ายด้วยนั่นเองนะคะแต่ก่อนจะไปรู้กันนะคะว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องเซรั่มตัวไหนบ้างนะคะจาก La Roche-Posay เพราะว่ามันมีหลายตัวมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีส้มหรือว่าสีแดงนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันซิว่าใน3ตัวนี้เนี่ยนะคะมันมีอะไรน่าสนใจบ้างและตัวไหนนะคะถือว่าเป็นตัวที่เด็ดที่สุดที่โมเมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้ลองใช้กันใน Daily Cherry ค่ะไปค่ะก่อนอื่นต้องมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยปกติโมเมไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ drugstore ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆถึงได้มาพูดถึง La Roche-Posay นะคะถ้าเกิดพอจะย้อนกลับไปนะคะความจำของทุกๆท่านนะคะย้อนกลับไปดูโมเมพาเพลินเมื่อสักพักใหญ่ๆมาแล้วนะคะเคยมีครั้งนึงค่ะโมเมเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสนะคะกับ La Roche-Posay เลยเพื่อไปเยี่ยมเมือง La Roche-Posay ของเขาเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปมาให้ดูกันด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆที่ฝรั่งเศสที่เมือง La Roche-Posay เนี่ยมันเป็นเมืองที่เรียกว่าใช้น้ำแร่นะคะของเมือง La Roche-Posay ในการบำบัดหลายต่อหลายอย่างมากไม่ใช่แค่เรื่องของผิวพรรณอย่างเดียวแต่ไปจนถึงเรื่องของโรคเลยทีเดียวนะคะซึ่งน้ำแร่ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญนะคะในผลิตภัณฑ์ของ La Roche-Posay เนี่ยเป็นน้ำแร่บริสุทธิ์น้ำแร่ธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแหละว่าเขาเอามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ที่เมือง La Roche-Posay เองเนี่ยนะคะเขาเอาน้ำแร่เหล่านี้มาบำบัดรักษาโรคที่เกิดกับผิวหนังในหลายๆแบบนะคะเรียกว่าเป็นการเปิดโลกของโมเมเลยก็ว่าได้นะคะให้รู้จักกับความพิเศษของน้ำแร่จากเมือง La Roche-Posay นั่นเองนะคะแล้วก็ไลน์ของ La Roche-Posay ก็มีหลายๆตัวที่โมเมชอบนะคะอย่างแฮนด์ครีมนะคะที่เคยพูดถึงไปใน IG Stories แบบค่อนข้างจะบ่อยเลยทีเดียวนะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะไลน์ของสิวอย่าง Alpha Clay นะคะก็เป็นอีก1ไลน์ที่หลายๆคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ชื่นชอบรวมถึงตัวโมเมเองด้วยนั่นเองค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเซรั่มของเขาโมเมเชื่อว่าจริงๆแล้วน่าจะมีคนเห็นเจ้าตัวเซรั่มไฮยาลูบี5เซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะอยู่ในมาร์เก็ตมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีคนถามมาบ่อยๆเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบว่าโมเมเองเนี่ยเป็นคนที่มักจะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มันมีไฮยาลูรอนิกแอซิดเป็นส่วนประกอบอยู่บ่อยๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผิวมันแต่ว่าขาดน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผิวมันดูไม่อิ่มน้ำนะคะไม่มีความเด้งดึงอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นหรือว่าเคยเป็นในสมัยวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดเนี่ยค่ะมันเป็นอินกรีเดียนที่มาช่วยอุ้มน้ำเอาไว้ในผิวคือมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เติมน้ำอย่างเดียวแต่ว่ามันถือว่าเป็นฮิวแมคเทนอย่างนึงก็คือเป็นสิ่งที่ดูดเอาความชื้นนะคะไม่ว่าจากน้ำที่เราดื่มเข้าไปหรือว่าน้ำในบริเวณรอบๆที่เราอยู่นะคะมันจะเป็นตัวที่กักเก็บเอาไว้ได้ดีที่สุดเลยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะปกป้องผิวของเราให้มีความยืดหยุ่นมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสามารถในการต้านทานริ้วรอยต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะต้องบอกเลยว่าไฮยาที่โมเมใช้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไฮยาลูรอนิกเซรั่มล้วนๆแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ซื้อเนี่ยราคามันบีบหัวใจมากเลยแล้วไม่เคยได้ด้วยนะคะใช้เงินซื้อออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเศรษฐกิจที่มันอาจจะไม่ค่อยดีอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะโมเมก็พยายามที่จะมองหาอัลเทอร์เนทีฟอะไรก็ตามที่ยังคงตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลผิวแต่ว่าราคาไม่เจ็บกระเป๋าจนเกินไปนะคะซึ่งพอทำรีเสิร์ชไปมาแล้วรวมถึงได้มีโอกาสพูดคุยกับ La Roche-Posay เขาแล้วเนี่ยเขาก็เลยส่งเจ้าตัวไฮยาลูบี5เซรั่มตัวนี้นะคะมาให้โมเมลองนะคะสิ่งนี้เป็นขวดที่2ที่โมเมเสียเงินซื้อเองแล้วนะคะขวดแรกใช้ไปหมดเรียบร้อยเพราะว่าโมเมเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้ไฮยาเยอะแล้วก็เป็นเซรั่มที่ใช้ทั้งเช้าทั้งเย็นนะคะประกอบกับเซรั่มอื่นๆที่เราใช้อยู่ในรูทีนอยู่แล้วนะคะมาพูดถึงตัวนี้กันหน่อยดีกว่านะคะสำหรับเจ้าไฮยาลูบี5เซรั่มตัวนี้จาก La Roche-Posay นะคะว่าทำไมโมเมถึงรู้สึกว่ามันน่าสนใจสำหรับใครที่ชอบแล้วก็สนใจแล้วก็อยากจะได้ไฮยาลูรอนิกเซรั่มนะคะเอาไปไว้ในรูทีนของตัวเองนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเจ้าไฮยาลูบี5เซรั่มตัวนี้เนี่ยนะคะคืออย่างนึงเลยอ่ะที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือ
เขามีไฮยาลูรอนที่มีทั้งโมเลกุลใหญ่แล้วก็โมเลกุลเล็กค่ะถามว่าทำไมมันจะต้องมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะคะก็คือเจ้าตัวโมเลกุลใหญ่เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะบริเวณด้านบนของผิวของเราเพราะว่าให้คิดง่ายๆเนอะโมเลกุลมันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ซึมลงไปลึกมากตัวนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ด้านบนคอยกักเก็บความชุ่มชื้นด้านบนผิวเอาไว้ค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นโมเลกุลเล็กนะคะมันจะแทรกซึมเข้าไปในผิวของเรานะคะไปช่วยให้ผิวของเรามีความสามารถในการอุ้มน้ำจากภายในแล้วก็ทำให้ผิวดูอิ่มน้ำแล้วก็เต่งตึงจากข้างในนะคะเพราะว่าโมเลกุลเล็กมันจะแทรกซ้อนเข้าไปได้ลึกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะทำงานกับทั้ง2ขั้นก็คือด้านบนของผิวแล้วก็ด้านในของผิวด้วยนะคะทำให้รีซอสที่ได้เนี่ยมูเมว่าส่วนตัวมูเมเองอ่ะเห็นเลยว่ามันทำให้ผิวเราเนี่ยดูพล้ำขึ้นคือมีความอิ่มน้ำแล้วก็ดูไม่เหนื่อยไม่แบบไม่เหือดอ่ะคือเหมือนบางคนแบบผิวน้ำแบบโอ้ไม่ไหวแล้วผิวน้ำมากอะไรเงี้ยเราคิดว่าผิวเราอ่ะในบางวันมันก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันถ้าไม่ใช้ไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะสำหรับผิวของมูเมนะอันนี้คือเรื่องของส่วนประกอบเรื่องของอะไรต่างๆหรือว่าชนิดของไฮย่าที่เหมาะกับแต่ละคนเนี่ยอันนี้มูเมไม่สามารถเคลมแทนได้นะคะคือมันก็ต้องหาจุดที่เจอและจุดที่ใช่แต่สำหรับมูเมเนี่ยคิดว่าเจ้าตัวไฮยาลูบี5เซรั่มของ La Roche-Posay เนี่ยเฮ้ยคือคุณภาพเกินราคามากๆจริงนะคะนอกเหนือจากไฮยาลูรอนิกแอซิดหรือว่าไฮยาลูรอนแล้วเนี่ยนะคะเรายังเห็นคำว่า B5 ข้างหลังด้วยวิตามิน B เนี่ยนะคะเป็นวิตามินที่ดีที่เรียกว่าแบบเราควรจะเสริมสร้างกันให้มากๆกับร่างของเรานะคะโดยเฉพาะบนผิวนั่นเองค่ะเพราะวิตามิน B เนี่ยนะคะมันเป็นส่วนประกอบที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆที่มันอาจจะ aggressive หน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เป็นประจำหรือว่ามีการเสริมวิตามิน B เข้าไปใน face routine ของเราเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่จริงๆแล้วปกติเนี่ยมูเมจะต้องใช้ไฮยาลูรอนิกเซรั่มตัวนึงแล้วก็ใช้เซรั่มที่มีวิตามิน B นะคะอีกตัวนึงเป็น2ขั้นตอนแต่ว่าพอมาเจอใน La Roche-Posay ตัวเนี้ยมันก็เหมือนเป็นแบบ2 in 1 product ที่ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ใช้1ตัวแล้วตอบโจทย์ถึง2อย่างนะคะที่โมเมจำเป็นจะต้องมีในรูทีนของโมเมในแต่ละวันค่ะอีกข้อนึงนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของ La Roche-Posay เนี่ยนะคะคือแบรนด์ La Roche-Posay เขาเป็นแบรนด์ที่แพทย์ผิวหนังทั่วโลกเนี่ยนะคะแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาผิวใช้อย่างแพร่หลายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แพทย์ผิวหนังเขาแนะนำให้ใช้ได้นั่นแปลว่าผลิตภัณฑ์นะคะมีความอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ถ้าเกิดใครเป็นคนที่เซนซิทีฟหน่อยแต่คำว่าใช้ได้ในที่นี้นะคะมุมเมมักจะเตือนเสมอนะคะว่ามันไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรหรอกที่เหมาะกับทุกคนแล้วทุกคนโอเคนะคะแต่ว่าสำหรับมุมเมเองนะคะไม่ได้เป็นคนที่มีผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเคลมตรงนี้ให้คุณไม่ได้ 100% แต่ว่ามุมเมใช้แล้วเนี่ยไม่ได้แพ้นะคะแล้วก็ไม่มีปัญหากับส่วนประกอบใดๆของเขาในนี้เลยนะคะจริงๆแล้วคือแบบชอบทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขานะคะจะมีอย่างนึงที่โมเมคิดว่าคุณควรรู้ก่อนที่จะไปทดลองเองนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยไฮยาลูรอนิกเซรั่มเนี่ยนะคะบางตัวมันก็จะมีความเหลวหน่อยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความหนืดนิดนึงนะคะหนืดนะแต่ไม่ถึงกับเหนียวนะคะคือมันจะรู้สึกแบบเนี่ยเดี๋ยวโมจะทำให้ดูคือมันจะมีความแบบดึงดึงนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเราลูบลงไปบนผิวแล้วสักแป๊บนึงนะคะมันก็จะหายไปคือมันไม่ได้ดึงอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะคะนั่นก็ทำให้เห็นว่ามันซึมลงสู่ผิวเราได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความเหนียวความหนึบความหนับอะไรอยู่บนหน้าแต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ไฮย่ามาหลายรูปแบบหน่อยคุณจะเจอไฮย่าทั้งที่เหลวๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่มันจะมีความแบบหนึบขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็เป็น texture ที่คุณอาจจะต้องลองนะคะว่ามันเป็น texture ที่คุณชอบหรือเปล่าแต่สำหรับตัวมูเมเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับเท็กซ์เจอร์ที่มันหนึบขึ้นอีกนิดนึงแบบนี้ค่ะซึ่งเวลาที่มูเมจะใช้ไฮยาลูรอนิกเซรั่มนะคะจริงๆแล้วปกติในรูทีนของมูเมก็คือการทำความสะอาดผิวหน้าการโทนการใช้เอเซนส์แล้วก็มาที่เซรั่มใช่ไหมคะมูเมก็จะเปรียบเทียบดูว่าเซรั่มที่จะใช้นะคะตัวไหนเนี่ยมีความหนักเบามากกว่ากันอย่างไรนะคะแต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะมูเมจะลงไฮยาลูบี5ตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกแล้วค่อยตามด้วยเซรั่มที่เป็นแอคทีฟ
ingredients อื่นๆนะคะอย่างที่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังต่อจากนี้เพราะว่าเขามีอีก2คนออกมาด้วยกันนะคะที่โมเมได้ใช้แล้วทั้งคู่นะคะแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าตัวไหนใช้ตอนไหนนั่นเองนะคะก็เริ่มด้วยไฮยาลู B5 ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมาพูดถึงรูทีนตอนเช้ากันดีกว่าตอนเช้าโมเมจะตามด้วย Pure Vitamin C10 นะคะตัวนี้ก็คือเป็นวิตามิน C เซรั่มนั่นแหละหลายๆคนก็ทราบนะคะว่าโมเมก็ใช้วิตามิน C อยู่ในรูทีนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ตามนะคะช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่โมเมอัดวิตามิน C เข้าไปบนผิวเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนท์ที่โมเมไม่แพ้แล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกเห็นผลดีกับผิวของเรานะคะว่าผิวเรามันมีความสามารถในการสู้กับมลภาวะแล้วก็เหมือนรักษาความสดใสเอาไว้ได้นะคะผิวเรามันก็จะดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็เรียกว่าจุดด่างดำหรือว่าอะไรต่างๆริ้วรอยเล็กๆที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นหรือว่ามันทำท่าว่ามันจะขยายใหญ่ไปอีกนะคะคือมุมเมย์ไม่ได้บอกว่ามุมเมย์ไม่มีจุดด่างดำเลยเพราะว่าแน่นอนว่าเราเป็นคนที่ต้องสู้กับเรื่องของรอยแผลเป็นสิวนะคะที่เรายังมีอยู่บ้างเพราะว่าเราต้องใส่มาสก์แทบจะตลอดเวลาเนี่ยมันก็ยังมีรอยแผลเป็นจากสิวอยู่บ้างแต่ว่าการเติมวิตามิน C เข้าไปนะคะอย่างวิตามิน C ตัวนี้ของ La Roche-Posay เนี่ยมุมเมย์รู้สึกว่ามันทำให้ผิวของเราอะเหมือนคืนสภาพได้ค่อนข้างเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกระจ่างใสหรือว่าริ้วรอยเล็กๆกันนะคะเพราะวิตามิน C จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสารแอนตี้ออกซิเดนต์ใช่ไหมที่มันช่วยปกป้องผิวของเราให้ผิวของเราสามารถสู้กับสารอนุมูลอิสระต่างๆได้นะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันมีความเป็นกรดนิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีการเทิร์นโอเวอร์ที่เร็วขึ้นแต่ว่าความดีของเขาก็คือว่าเขาเป็นวิตามิน C ที่มีค่า pH balance อยู่ที่ 5.5 ซึ่งพอดีกับผิวของเรามากค่ะเคยเป็นไหมคะบางทีใช้วิตามิน C แล้วมันทำให้ผิวของเรารู้สึกยิบยิบรู้สึกแบบอะไรต่างๆที่แบบไม่สบายแล้วก็หลายๆคนที่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็อาจจะมีความแดงมีความอะไรขึ้นมาได้นะคะอย่างที่บอกนะคะโมเมไม่ได้เป็นคนผิวแพ้ง่ายแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบความยิบยิบเซนเซชันอันนั้นสักเท่าไหร่กันนะคะชอบเซรั่มที่มันทาแล้วแบบรู้สึกสบายดีสบายผิวดีแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพของเขานะคะซึ่ง La Roche-Posay เขาคิดค้นตัวนี้ออกมาเนี่ยเจ้าวิตามิน C10 เนี่ยนะคะเพื่อให้คนที่อยากใช้วิตามิน C แต่ว่าไม่ชอบความยิบแล้วก็ไม่ชอบความเป็นกรดจนเกินไปที่ทำให้ผิวระคายเคืองนะคะได้ใช้กันแบบสบายๆเพราะว่า pH อยู่ที่ 5.5 นั่นเองเพราะฉะนั้นใครนะคะที่มีเรื่องของผิวหมองคล้ำหรือว่าเรื่องของจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยแรกเริ่มนะคะที่มันเริ่มรู้สึกว่าเริ่มเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยวิตามิน C มันจะเข้าไปช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูไบรท์ขึ้นกระจ่างใสมากขึ้นนั่นเองนอกเหนือจากนั้นอีกส่วนประกอบนึงที่โมเมชอบมากๆนะคะที่อยู่ในตัวนี้ก็คือซาลิซิลิกแอซิดค่ะซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยก็มีลักษณะเป็น BHA อย่างนึงนะคะเพื่อที่จะช่วยทำความสะอาดด้านในรูขุมขนของเรานะคะให้มันไม่เกิดการอุดตันแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวนึงที่ค่อนข้างจะครบในเรื่องของส่วนประกอบนะคะสำหรับใครที่มองหาวิตามิน C มองไว้ว่าตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆทีเดียวแต่ย้ำเลยนะคะว่าใครก็ตามที่ใช้วิตามิน C นะคะก็อย่าลืมทากันแดดหนักๆด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีความสามารถในการผลัดเซลล์แล้วก็ทำให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องทากันแดดเพื่อปกป้องไม่ให้ผิวมันถูกทำร้ายมากยิ่งขึ้นนะคะมันถึงจะเห็นผลแล้วก็ได้ประสิทธิภาพดีมากที่สุดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครนะคะเป็นคนที่เรียกว่ายังไม่เห็นริ้วรอยชนิดที่ลึกมากนะคะมุมเมว่าสามารถที่จะใช้เจ้าตัว Pure Vitamin C10 ตัวนี้เนี่ยนะคะได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยแต่สำหรับมุมเมนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้ว La Roche เขาส่งมาให้3ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะมุมเมก็เลยลองตัวนี้ในตอนกลางคืนนะคะตัวนี้คือ Retinol B3 Serum นั่นเองนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Retinol นะคะออกเสียงให้เข้าใจกันง่ายนะคะคลิปก่อนๆมีการเรียกว่า Retinol นะคะคือมันเป็นความเคยชินในการออกเสียงของโมเมนะคะแต่ว่าอ่านให้เข้าใจกันก็คือ Retinol นะคะ B3 Serum นั่นเองซึ่งก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะของ La Roche-Posay ค่ะเป็นขวดสีแดงแบบนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเริ่มใส่ Retinol เข้าไปในรูทีนของตัวเองนะคะแน่นอนว่าRetinolเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในเวลากลางคืนตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ตอนกลางวันเลยนะคะคือมันเป็นสิ่งที่จะช่วยซ่อมแซมริ้วรอยร่องลึกนะคะเพราะว่าRetinolเนี่ยมันมีการผลัดเซลล์ผิวค่ะแนะนำว่าถ้าจะใช้เขาที่เป็นRetinolแล้วไม่ต้องใช้ชนิดอื่นที่เป็นRetinolแล้วนะคะRetinolแค่คนเดียวพอเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผิวมันจะผลัดมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการระคายเคืองมากกว่านะคะคุณคนนี้คนเดียวเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
าความเด็ดมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีประสิทธิภาพสูงแต่ว่ามันก็ยังคงอ่อนโยนกับผิวมากๆนะคะ implement เข้าไปในรูทีนของคุณได้โดยที่ไม่ได้ทำให้ผิวแพ้ง่ายเนี่ยมันระคายเคืองนะคะคือแน่นอนว่ามุมเองย้ำอีกครั้งไม่ใช่คนที่ผิวแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผ่านเรตินอลมาพอสมควรแต่ว่ามีการหยุดใช้ไปช่วงนึงนะคะแล้วก็การจะกลับมาใช้เรตินอลใหม่มุมจะค่อยๆเริ่มจากการใช้ percentage ที่น้อยหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆ build up ขึ้นไปให้มันไปจนถึง percentage ที่มุมสามารถทนได้แบบโอเคแล้วไม่รู้สึกยิบไม่รู้สึกแบบแสบระคายเคืองอะไรต่างๆเพราะเรตินอลอย่างที่บอกมันเกิดการผลัดเซลล์ผิวเป็นตัวที่เร่งให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวเร็วยิ่งขึ้นมันก็เลยทำให้ริ้วรอยที่มันลึกเนี่ยมันดูตื้นขึ้นนั่นเองนะคะผมว่าใครที่ยังไม่เคยใช้เรตินอลเลยเนี่ยน่าจะลองเริ่มดูได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันระคายเคืองกับผิวของเราแล้วก็แน่นอนนะคะด้วยความที่เป็น La Roche-Posay อย่างที่บอกนะคะเขาก็คิดมาอยู่แล้วแหละว่าเขาอยากจะให้คนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มุมว่าน่าจะโอเคต้องใช้อย่างต่อเนื่องถึงจะเห็นผลนะคะเรตินอลเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เซรั่มมหัศจรรย์ที่แบบใช้แค่วันเดียวแล้วจะเห็นว่าร่องรอยลึกที่มีอยู่มันตื้นขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าการใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้เซลล์เทิร์นโอเวอร์ของเราเนี่ยเกิดเร็วขึ้นแล้วก็เรียกว่าผิวของเราเนี่ยมันดูเรียบเนียนแล้วก็ร่องลึกเนี่ยมันดูตื้นขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นมันก็มีส่วนของวิตามิน B3 นะคะซึ่งช่วยปลอบประโลมผิวคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากที่สุดในโลกปลอบประโลมผิวของเรานะคะแล้วก็ยังมีกลิเซอรินอีก 10% นะคะคือมันไม่ใช่การผลัดแบบผลัดแล้วสตริปทุกอย่างออกไปนะคะมันยังเติมความชุ่มชื้นให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทั้ง3ตัวนี้เลยนะคะของ La Roche-Posay เนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำแร่จากเมือง La Roche-Posay นะคะที่มีแร่ธาตุนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมีคุณค่าในการบำบัดแล้วก็ปรนนิบัติผิวของเรานะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายปลอบประโลมผิวแพ้ง่ายได้ดีมากๆจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มตัวใหม่ที่โมไม่คิดว่าจะลองใช้ต่อเนื่องให้มันแบบลองเห็นผลเลยว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคือตัวนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเชียร์ได้แบบ 100% ว่าโอ้โหริ้วรอยเราหายเพราะว่าเรตินอลเป็นสิ่งที่อย่างที่โมไม่บอกอ่ะมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาพอสมควรเพื่อที่จะเห็นผลว่าริ้วรอยของเรามันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้มุมไปใช้มาได้แค่ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะออกตัวแรงได้ว่าเฮ้ยแบบใช้แล้วแบบริ้วรอยหายไปอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันต้องแบบใช้เวลาแต่ว่าดูด้วยส่วนประกอบด้วย texture ด้วยอะไรหลายๆอย่างของเขาแล้วเนี่ยมุมไปคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครที่มองหาผลิตภัณฑ์เรตินอลแล้วอยากใช้เริ่มกับตัวนี้จะอ่อนโยนแล้วก็น่าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีใช้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดมาสรุปง่ายๆนะคะรูทีนในช่วงกลางวันนะคะของโมเมก็คือจะเริ่มด้วยไฮยาลูบี5เซรั่มตัวนี้แล้วก็ประกบเจ้าตัว Pure Vitamin C10 ตัวนี้เข้าไปนะคะจะเป็นรูทีนตอนเช้าแล้วก็แน่นอนตามด้วยกันแดด SPF สูงๆเลยนะคะจริงๆ La Roche-Posay เนี่ยเขาก็มีกันแดดที่แบบเด็ดดวงมากๆหลายๆตัวนะคะมีหลายเนื้อมีหลายค่า SPF นะคะก็ไปลองดูกันส่วนกลางคืนนะคะโมเมจะตัดเจ้าตัว Vitamin C10 ออกไปแล้วก็จับคู่เป็นไฮยาลูบี5แล้วก็ Retinol B3 Serum นะคะเข้าด้วยกันแบบนี้แล้วก็ทาครีมบำรุงที่เราชอบนะคะเวลาโมไม่ใช้ Retinol อะไรอย่างเงี้ยโมไม่จะใช้ครีมที่เน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วนะคะจะไม่ได้ไปใช้ครีมที่มันเน้นในเรื่องของการผลัดอะไรอื่นๆอีกแล้วคือ Retinol มันผลัดด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนก็ใช้ Moisturizer ที่มันเติมความชุ่มชื้นไม่ได้มีสารพิเศษอะไรมากมายนะคะแล้วก็ตอนเช้าก็อย่างที่บอกไปอย่าลืมอัดกันแดดรัวๆนะคะเราจะได้ประสิทธิภาพทั้งการปกป้องแล้วก็การซ่อมแซมตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะก็เรียกว่าใน3ตัวนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมถามว่าโมไม่แนะนำตัวไหนมากที่สุดนะคะก็น่าจะเป็นไฮยาลูบี5ตัวนี้นะคะเพราะว่าโมไม่ว่าทุกๆคนสามารถใช้ได้นะคะเรียกว่าเป็นเซรั่มที่เติมเข้าไปในรูทีนของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นหรือว่าจะทั้งเช้าและเย็นนะคะโมไม่ว่ามันก็เป็นอีก1ขั้นตอนที่เสริมเข้าไปแล้วเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆนะคะก็จะง่ายหน่อยในการเอาไปใช้ร่วมกับเซรั่มอื่นๆนะคะที่คุณมีอยู่แล้วนั่นเองแล้วก็ช่วยให้ผิวของคุณเนี่ยสามารถที่จะกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ได้ดีมากๆนะคะซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่ส่วนตัวโมเมเองเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะส่วนอีก2ตัวที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะจะเพิ่มไปไว้ในรูทีนตอนเช้านะคะหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองเอาข้อมูลที่โมเมบอกเนี่ยไปพิจารณาดูกันก็แล้วกันค่ะเรียกว่า3ขวดนี้นะคะได้ครบเลยทั้ง
ื่องของการเติมน้ำให้ผิวนะคะกับไฮยาลูบี5การทำให้ผิวของเรากระจ่างใสดูโกลแล้วก็จุดด่างดำดูลดเลือนลงนะคะด้วย Pure Vitamin C10 แล้วก็ซ่อมในเรื่องของริ้วรอยร่องลึกต่างๆนะคะด้วย Retinol B3 Serum นะคะ3ตัวนี้มองไปว่าน่าสนใจมากๆอย่างที่บอกว่าด้วยความเชื่อถือ La Roche-Posay ของตัวโมเมเองอยู่แล้วนะคะแล้วพอเขาออกเซรั่มที่น่าสนใจแบบนี้มานะคะก็เลยอยากจะเอามาแนะนำให้คุณผู้ชม Daily Cherry นะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ชื่นชอบสกินแคร์ชื่นชอบเมคอัพอะไรกันอยู่แล้วนะคะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการช้อปปิ้งเซรั่มตัวใหม่กันก็แล้วกันนะคะหวังว่าข้อมูลที่โมเมให้ไปนะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ La Roche-Posay นะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันแล้วก็ยังคงคิดถึงทริปที่ไปที่เมืองลาโรชโพเซตอนนั้นอยู่นะมันช่างเป็นเมืองที่แบบดีละมุนมากจริงๆนะคะไปลองย้อนหาคลิปดูกันนะว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอบคุณลาโรชโพเซด้วยค่ะถ้าเกิดใครสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดมุมมันมีความรู้พอที่จะตอบให้นะคะมุมมันก็จะตอบแต่ว่าถ้าเกิดมันบียอนมากเป็นเรื่องของโมเลกุลเรื่องของแบบอะไรที่วิทยาศาสตร์มากๆอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวมุมมันจะไปถามลาโรชโพเซแล้วมาตอบให้กันละกันนะคะอย่าลืมนะคะบอกแล้วตั้งแต่ต้นคลิปแล้วล่ะว่ากดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราผลิตคลิปต่อไปเฮ้ Hey! วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบาย